สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Funny Comment คอมเมนต์สนุกสนานกันอีกแล้วนะครับผมในคราวที่แล้วนะครับเราได้ถามท่านผู้ชมกันไปว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยครับผมได้รับเงิน 1,000 ล้านนะครับ 1,000 ล้านบาทนะครับเยอะชิบหายตายห่ามาใน1วันเนี่ยครับผมมีข้อแม้อยู่อย่างเดียวต้องใช้ให้หมดใน1วันเลยครับท่านผู้ชมนะครับผมจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรกันบ้างและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังFunny Comment Comment สนุกสนานกันเลยดีกว่านะครับเอาเงินพันล้านเนี่ยไปจ้างหม่อนให้ไปเต้นกลางกรุงเทพสัก5ชั่วโมงโอ้โหคนนี้นี่ใจดีสัตว์รักมากครับผมเอาเลยครับ5ชั่วโมงเองกูได้พันล้านใครไม่เอามึงก็บ้าแล้วเอาไปซื้อเรือดำน้ำ60ลำนาฬิกา50เรือนซื้อปืนของมารีมาฆ่าเสือดำวันเดียวหมดกูบอกเลยครับผมมึงหมดตั้งแต่เรือดำน้ำแล้วไม่ได้ไปซื้อนาฬิกาไม่ได้ไปซื้อปืนมารีหรอกเรือดำน้ำลำเดียวก็น่าจะล่อไปเกือบพันล้านแล้วครับผมมึงจะเอา60ลำแสนล้านยังไม่พอเลยโถประเทศนี้เขากินกันหลายต่อเอาไปบำรุงประเทศครับผมประเทศจะได้ไม่ล่มจมแสดงว่าตอนนี้นะครับประเทศกำลังล่มจมใช่ไหมหรือต้องการเอามาช่วยเหลือในทันทีต้องการความช่วยเหลือด่วนคนนี้นี่สายหินของจริงครับเอาไปตีกะหรี่ทั่วจักรวาลเลยคือกูจะบอกไว้ว่ามึงอ่ะแค่ทั่วโลกมึงยังไปไม่ได้เลยครับผมมีเงินก็จริงครับแต่กว่ามึงจะไปทั่วโลกกว่าจะตีกะหรี่เสร็จนะครับผมอย่าลืมนะครับว่ามึงมีเวลาแค่วันเดียวครับมันไปได้ไม่ครบเว้ยซื้อของให้พ่อแม่เลี้ยงลูกหลานเก็บเงินไว้ให้ผู้ยากจนครับคนนี้นี่พ่อพระสุดๆอีเหี้ยนึกว่าซุปเปอร์ฮีโร่คนนี้นิสัยแบบไม่งกเว้ยแบ่งปันคนอื่นครับผมแบ่งสุดๆเลยยืนแจกหน้าบ้านแม่งเลยจบแยกย้ายครับเอาเงินมาโปยเดี๋ยวคนก็มาแย่งกันเองจบครับผมหมดแล้วพันล้านแต่คนที่แล้วเนี่ยใจกว้างนะครับผมคนต่อไปเนี่ยคนจริงนะครับคนจริงไม่พูดเยอะครับเผาทิ้งแม่งหมดอะหมดแน่นอนครับผมเอาเงินมาเผาแม่งเลยคนจริงไม่พูดเยอะเผาเลยครับพาพี่หม่อนไปตีกะหรี่รอบโลกใช้เงินหมดในวันเดียวกูบอกเลยขอแค่ประเทศเดียวเด็ดๆจ้างดารามาก็ได้อะพันล้านนี่น่าจะได้ทุกคนเหรอครับผมแหมขอบคุณน้องจริงๆนะครับยิ้มแบบชั่วร้ายส่วนไอ้เหี้ยนี่แม่งแบบโอ้โหจะทรมานกูไปไหนจ้างเกย์10ล้านคนมาเรียงคิวอตูนมอนแตกในด้วยบอกไว้เลยนะครับผมว่าฆ่ากูเถอะกูยอมตายดีกว่าถ้ามีเงิน 1,000 ล้านกูจะเอามาซื้อโรงเรียนแม่งเลยแล้วก็เผาแม่งจับครูนะมาขังในโรงเรียนด้วยกูบายมายทีเชอร์ฮ่าๆๆโอ้โหโคตรเลวกูบอกเลยครับเด็กจันไรแบบนี้ประเทศมันถึงเป็นแบบนี้ไงไอ้สัตว์ส่วนคนสุดท้ายของเรานะครับผมแม่งโอตาคุแบบ 100% เลยมีพันล้านเอาไปทำอะไรเอาไปซื้อบัตร BNK แม่งหมดเลยบัตรจับมือนะครับผมเป็นกูนะถ้ากูเป็นโอตาคุพันล้านเนี่ยกูซื้อวงแล้วกูซื้อวงทั้งวงเลยจบแล้วครับผมจบแล้วซื้อทั้งวงและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับการใช้เงินของชาวคอมิกเวิลด์รับรองเลยว่าแบบไม่ไหวสุดๆนะครับผมแต่ละคนเนี่ยบางคนนี่คือแบบเอาไปเผาอย่างเงี้ยไม่น่าจะเวิร์กนะครับผมและคำถามในครั้งต่อไปนะครับมีอยู่ว่าไหนๆหนังแอนด์แมนมันก็จะเข้าโรงแล้วถ้าท่านผู้ชมได้ชุดแอนด์แมนมาเนี่ยสามารถย่อตัวเองได้ครับผมย่อตัวเองให้เล็กจิ๋วได้เนี่ยท่านผู้ชมจะไปไหนครับผมขอเดาไว้เลยนะว่าส่วนใหญ่เนี่ยแอบไปดูผู้หญิงอาบน้ำแอบไปดูใต้กระโปรงอะไรประมาณนี้แหละเพราะชาวคอมิกเวิลด์เนี่ยมันเป็นคนแบบประมาณนี้แหละครับผมหื่นๆและนี่นะครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเราในวันนี้นั่นเองในวันนี้กับผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนขอให้มีความสุขกับการดูคอมิกเวิลด์นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ